สวัสดีค่ะคลิปนี้เล่าประสบการณ์นั่งเครื่องไปเยอรมันคราวที่แล้วใช้สายการบินไทยค่ะจากสุวรรณภูมิไปลงแฟรงก์เฟิร์ตและก็แน่นอนค่ะปานิภาผู้ไม่เคยได้สัมผัสนั่งเฟิร์สหรือว่าบิวซิเนสต้องเป็นอีโคชั้นประหยัดเท่านั้นเที่ยวบินนี้บินตรงจากสุวรรณภูมิไปแฟรงก์เฟิร์ตนั่งกันไปยาวๆเลยค่ะ11-12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการเลือกที่นั่งชั้นประหยัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะถ้าเราเดินทางคนเดียวที่นั่งริมทางเดินก็น่าจะเหมาะสมถ้าหากเราชอบเข้าห้องน้ำลุกไปเดินยืดเส้นยืดสายไปขอเครื่องดื่มส่วนตัวปานิภาแล้วชอบนั่งริมทางเดินค่ะเพราะว่าจะได้ยืดเส้นยืดสายลดการเมื่อยล้าการนั่งเครื่องยาวๆเครื่องลำนี้เป็นโบอิ้ง777-300ที่นั่งจะเป็นแบบ333เราก็เลือกที่นั่งตรงกลางริมทางเดินแถวที่47เอฟถัดมาจากชั้นบิวซิเนสคลาสใกล้กับห้องน้ำด้วยคนที่นั่งตรงกลางเขาอาจจะออกขวามือหรือซ้ายมือก็ได้ถ้าเราหลับเขาก็ไม่กวนเราน้ำก็สะดวกส่วนริมหน้าต่างไม่ช่วยอะไรค่ะถ้าเป็นไฟกลางคืนหรือไฟยาวๆเรานั่งเครื่องบินบินขึ้นไประดับสูงๆก็จะเห็นแต่ก้อนเมฆจะเข้าห้องน้ำก็ลำบากค่ะเพราะเกรงใจคนนั่งข้างๆเทคนิคของเราเวลาซื้อตั๋ว1จะเลือกที่นั่งไว้เลยจะได้ที่นั่งที่เราอยากนั่ง2เลือกอาหารไว้เลยไม่ว่าจะเป็นชั้นประหยัดก็เลือกอาหารได้เพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟคนที่เลือกอาหารหรือจองอาหารไว้ก่อนนั่นเองแค่นี้เราก็จะได้กินอาหารก่อนใคร3ขอทุกสิ่งที่มีบริการบนเครื่องเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันถุงเท้าหรือเครื่องดื่มขอได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าเขาบวกไว้ในราคาตั๋วหมดแล้ว4ควรเลือกแถวที่นั่งไม่ไกลจากทางออกเครื่องมากนักถัดมาจากชั้นบิวซิเนสก็น่าจะดีเพราะว่าหากถ้าเราต่อเครื่องแล้วมีเวลาต่อเครื่องไม่มากนักเราก็จะได้ออกจากเครื่องให้ได้ไวที่สุดจากประสบการณ์ส่วนตัวเคยเลือกที่นั่งแถวท้ายๆแล้วก็เกือบจะตกเครื่องนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะประสบการณ์เดินทางแบบชั้นประหยัดของเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย